รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดย New Corolla Altis So Excited Ever New Tree เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664ไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญการเดินทางของ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเหล่านักสู้แถวหน้าที่ก้าวขึ้นมาบนสังเวียนต่างงัดอาวุธเด็ดเข้าห้ามหันกันอย่างไม่มีความปราณีเพื่อชงชิงเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือความเป็นที่สุดและในวันนี้ก็ยังคงอยู่กับการแข่งขันชิงบัลลังก์แชมป์ของสายที่3ซึ่งเป็นสายที่ถูกขนานนามว่า Group of Death โหดสุดแกร่งสุดและเข้มข้นที่สุดซึ่งคนที่เข้ามาสู้ฟัดกันในรอบนี้คือ2สาวยอดฝีมือที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งปราสาวเหนือแนวฟิวชั่นปะทะเมย์สาวร็อกพลังสูงซึ่งกติกาการแข่งขันในรอบนี้ทั้งคู่จะต้องร้องคนละ2เพลงโดยจะนำคะแนนจากทั้ง2เพลงมารวมกันใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์สายและเข้าสู่รอบต่อไปทันทีซึ่งในครึ่งแรกคนที่ลงมาประเดิมสังเวียนก็คือปรางอดีตแม่ทัพแห่งทีมการันตีเธอเลือกที่จะถ่ายทอดผลงานออกมาในเพลงหัวใจคนรอผสมผสานเทคนิคการร้องแบบฟิวชั่นที่ตัวเองถนัดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสมัยต้องเจอกับโจทย์ที่ยากเช่นนี้เธอจึงต้องงัดอาวุธหนักเข้าสู้เมย์เลือกใช้เพลงร็อกรุ่นเก่าอย่างไม่รักดีมารับมือโปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลังอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจเนื่องจากความผิดพลาดในการใส่เทคนิคชิปมากเกินไปทำให้ผลคะแนนของครึ่งแรกปรางสามารถคว้าคะแนนขึ้นนำจากกรรมการไปได้ถึง2คนแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้การันตีถึงชัยชนะเรายังเหลือโอกาสอีกคนละ1เพลงเมย์จะต้องแก้ตัวจากความผิดพลาดงานนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเพื่อคว้าชัยชนะเหนือปรางอีกครั้งนี่คือเพลงที่จะชี้ชะตาอนาคตทุกอย่างและหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อบนสังเวียนแห่งนี้เรื่องหลังของการช่วงชิงบัลลังก์แชมป์สายที่3จะเป็นอย่างไรอย่ารอช้าไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับกลับเข้าสู่การชิงแชมป์สายที่3ในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกที่ผ่านไปเนี่ยทั้ง2คนลงมาแล้วก็ปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะปรางลงมาแล้วก็ตอกย้ำคำว่าGroup of Death หรือว่ากลุ่มแห่งความตายได้ดีมากด้วยเพลงหัวใจคนรอซึ่งสร้างความวังเวงสร้างความน่ากลัวให้เกิดขึ้นในสตูดิโอได้แบบชัดเจนเลยนะครับในขณะที่เมย์เองลงมาด้วยเพลงไม่รักดีแล้วก็ปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่สิ่งที่เมย์ปล่อยมาอาจจะมากเกินไปหรือไม่พอดีจนทำให้คะแนนตอนนี้เมย์ตามหลังอยู่นะครับยกนี้ครับคนที่ออกนำไปก่อนต้องเป็นฝ่ายเริ่มร้องเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นปรางครับขอเชิญปรางบนเวทีครับปรางเองเนี่ยเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนโอ้ตั้งแต่สมัยไมหมู่สู้ฟัดละตอนนั้นก็มาโกธิกตาดำดุมาเลยพอมาเดี่ยวฟัดเดี่ยวนะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะรีแลกซ์ขึ้นเนาะดูสบายมีรอยยิ้มมากขึ้นจริงๆแล้วข้างในมีความกดดันบ้างไหมกับการแข่งขันเดี่ยวฟัดเดี่ยวไม่กดดันเลยค่ะหรอจริงคือรู้สึกได้เลยว่าปางสบายๆเมื่อกี้หลังเวทียังมีการปลอบพี่เมย์เลยบอกพี่เมย์ใจเย็นๆปางยังไม่เครียดเลยทำไมถึงไม่รู้สึก
กดดันกับการแข่งขันอ่ะก็พี่เขาเก่งอ่ะก็คือเก่งแม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่เราก็ลงมาทำให้ดีที่สุดพอใช่ร้องให้ดีที่สุดพอนะครับวันนี้ครับปรางต้องเป็นฝ่ายเริ่มตั้งโจทย์ให้เมย์อีกครั้งหนึ่งและอาวุธที่ปรางเลือกมาคือเพลงอะไรครับเพลงที่มีชื่อว่าดั่งฝันฉันใดค่ะจะไม่มีความเย็นยะเยือกอะไรอีกมั้งครับหรือว่าจะได้เจออีกก็เยือกเยือกปนปนกันไปคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับจับมือคนข้างๆแล้วก็ดูไปด้วยกันดูไปพร้อมๆกันแต่เรื่องที่น่าสยองคือไม่มีคนข้างๆและจับมือใครอยู่เนี่ยโอ้ยใครอยู่คนเดียวก็จับมือตัวเองไปแล้วกันนะครับพลังทำลายล้างของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆในครึ่งแรกนะครับปรางเคยทำให้เรารู้สึกขนลุกขนพองกันมาทั้งสตูดิโอแล้วมาดูกันว่าปรางจะทำได้อีกครั้งหรือไม่ครับนี่คือปรางครับและวันนี้มากับเพลงดั่งฝันฉันใดครับฉันยอมทุกอย่างสุด
กลัวไปหมดแล้วแม่เออกลัวตัวเองคือยังโชคดีที่เวลาเข้าสู่เนื้อเพลงปกติเนี่ยเออมันยังมีความผ่อนคลายเราก็คิดว่าเออกำลังจะออกมาพูดเลยนะว่าแหมปลางหลอกพี่นะนึกว่าจะกลัวตอนแรก พอจะจบเอาอีกแล้วเนี่ย ไม่เอาแล้ว อะไรจะขนาดนี้ไม่รู้เนาะมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันเลยดีกว่านะครับพี่ป๊อปครับเชิญครับคือตอนแรกที่เจอกันตั้งแต่ตอนที่แข่งเขาที่แล้วเนี่ยผมนึกว่าเขามีความสามารถแค่แบบการร้องเพลงที่เป็นการคอมไบศาสตร์ต่างๆเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้จักตัวเองถึงขนาดสามารถเลือกเพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของเขาเอามาได้แบบ3เพลงติดกันอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่โชว์ศักยภาพและเข้าใจตัวเองเลยว่าตรงนี้ทำได้ตรงนี้ฉันจะอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใกล้สักเท่าไรก็ได้มาพบกันสุดท้ายต้องแลกด้วยอะไรฉันยอมทุกอย่างจะทำเพื่อเธอตลอดไปจนสุดลมหายใจแค่มีเธออยู่กับฉันก็ไม่ต้องการใครแล้วซึ่งหาได้ยากนะจริงๆคนที่มาแข่งกับพวกเราก็จะเจอกันมาเยอะหลายๆคนที่สามารถทำได้ดีในแบบเนี้ยแต่ก็ไม่สามารถหาเพลงที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้มันก็นั่งคิดยากเหมือนกันว่าเพลงไหนมันจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยโดยรวมคือผมรู้สึกว่าโชว์นี้ถ้าถามผมนะผมว่าทำได้ดีกว่าอันแรกอีกโอ้โหด้วยความสมบูรณ์แบบของมันอันแรกผมยังมีติดนิดๆแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันโฟลว์สำหรับผมนะแต่อันแรกมีท่อนให้คะแนนเยอะกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ป๊อปครับเป็นสไตล์เพลงแนวใหม่ที่เขาเชื่อแล้วเขาทำคือแนวใหม่ในที่นี้ที่แก้มจะหมายถึงคือตัวเขาเป็นคนที่ทำขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอะเป็นสไตล์ของเขาเองชื่นชมความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีผสมกับโลกที่เราก้าวไปทุกๆวันนี้นะคะก็จุดนี้เป็นจุดที่ชื่นชมจากใจจริงๆว่าน้องเป็นคนที่นำเสนออะไรแบบใหม่แล้วประทับใจกับสิ่งที่ทำมาเพราะว่าเสียงของเขาอ่ะมันพิเศษตรงที่เขาสามารถเอื้อนแล้วก็แอดลิบไปได้ด้วยยังไงก็เพลงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เห็นบาดแผลเล็กๆน้อยๆตรงเขาขึ้นสูงแล้วลงมาต่ำหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเครือเกิดขึ้นหลายจุดเหมือนกันแค่มีเธออยู่กับฉันก็ไม่ต้องการใครแล้วทำไมชอบกว่าเพลงที่แล้วก็ไม่รู้แต่เพลงที่แล้วได้คะแนนมากกว่านะความรู้สึกพี่ที่กดไปอ่ะแต่เพลงนี้รู้สึกมันพอดีมันสวยงามแล้วมันก็เข้ากับการที่ปรางนำเสนอด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับแก้มครับเป็นบรรยากาศที่ต่อเนื่องครับนะครับยังคงมาในเพลงที่มีบรรยากาศของผีไทย ถ้าเกิดว่าเมย์ลงมาแล้วยังร้องอุหฤทัยอยู่จะเป็นหนังผีที่แสดงโดยอุหฤทัยอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปผูกกันยังไงวะเนี่ยไอ้นี่ก็ฟิวชั่นเกี่ยวอะไรเราดังนั้นทุกอย่างบรรยากาศมันเหมือนเดิมและการให้คะแนนของพี่ก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือการโกยคะแนนในท่อนพิเศษของเขาก็ยังได้จากผมเยอะเหมือนเดิมท่อนไทยเนี่ยที่ไม่ใช่แค่แอดลิบแล้วทีเนี้ยมีร้องไทยชัดเจนเลยในเพลงนี้แข็งแรงมากโอ้มันเขียวอย่างเดียวเลยอ่ะ
ธอเท่านั้นสาบานที่รันรักไว้ชั่วคราวแม้ชีพมันลายไม่อาจเปลี่ยนพันมอบดวงหรือไทยรักมันเพียงเธอเนี่ยอย่างตอนที่เราเนี่ยคงไม่ต้องการใครอีกแล้วแล้วก็เข้ามาไทยไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีตรงเนี้ยไม่มีร้องเนื้อนี้ร้องเนื้อนี้ใช่ไหมร้องไงฮะปางไม่ต้องไปไหว้เสียมือร้องอย่างเดียวสุดท้ายอยู่เนี่ยเอานี่ไงใช่ไหมที่มันร้องชาตินี้ชาติใดแล้วคะใช่ชาตินี้ชาติใดนี่เธอเท่านั้นหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นลูกทุ่งนี่ร้องตอบโต้กับสองฝั่งคลองหรืออะไรลูกทุ่งใช่ไหมดังนั้นโดยรวมแล้วปังทำได้ดีครับแล้วก็รอดูน้องเมย์ต่อครับขอบคุณครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกค่อนข้างชัดเจนเลยคือเหมือนปรางออกมาสร้างสรรค์งานศิลปะอะไรบางอย่างในสไตล์ของปรางแน่นอนงานศิลปะคนมายืนดู 2-3 คนก็คงตีความไม่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วปรางทำได้ดีมากๆอย่างที่กรรมการทั้ง3ท่านบอกว่าหลายๆคนชอบมากกว่าเพลงแรกด้วยซ้ำเป็นสาเหตุให้เมน่าจะเจองานหนักมากๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมครับขอเชิญเมลงสู่เวทีเมย์ครับน้องสาวของเราก็ทำได้ดีอีกแล้วในครึ่งหลังนี้เชื่อว่าคงจะได้คะแนนไปไม่น้อยเลยตอนนี้หน้าที่ของปรางตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยที่เหลือทั้งหมดชะตาชีวิตของทั้งเมย์เองและปรางตอนนี้อยู่ที่เมย์ละอยู่ที่ครึ่งหลังนี้อยู่ในที่เพลงที่2นี้ว่าเมย์จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้อาวุธที่เมย์เลือกมารับมือกับปรางคือเพลงขอเลือกเคลียร์เหมือนกันแล้วกันนะขอเลือกจะรักจะร้ายค่ะเหตุผลที่เลือกเพลงนี้เพราะอะไรครับจีรักจีหลอกเนี่ยบ้าหรือไงถึงรักก็ร้ายนะกีเลยยังไงก็ร้ายนะพังหมดแล้วกรรมการไปหมดแล้วไม่หนูยังปกติใช่แก้มอย่าเป็นอะไรนะพี่ขอพี่ไหว้ล่ะโอเคครับพี่ได้ค่ะขอบใจสุดซึ้งอุ๊ยที่คิดถึงพี่ไปยืนร้องตอบโต้กันหน้าสตูไปเดี๋ยวทำคลองให้อันหนึ่งด้วยป่ะยืนเออจะร้องโต้อะไรกันอันนี้สมองไปหมดแล้วไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วเนี่ยลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยอีกนิดนึงหนูก็จะไปจริงๆแล้วเหรอเหตุผลที่เลือกเพลงนี้นอกจากที่จะเลือกเคลียร์มาชนกับเคลียร์แล้วเพราะอะไรครับหนูชอบเพลงนี้ค่ะแล้วก็แบบอยากให้มันรู้สึกว่าสบายสบายแบบบายๆดูบ้างอ่ะเนาะนี่คือศึกชิงแชมป์สาย3ที่ดุเดือดจริงๆเมไม่มีอะไรจะเสียต้องงัดทุกอย่างที่มีออกมาสู้เพื่อข้ามกำแพงสูงที่อยู่ตรงหน้าให้ได้นี่คือโอกาสสุดท้ายของเธอเพื่อความอยู่รอดบนเวทีนี้เล่นสนุกสนุกอย่างจะรักหรือจะร้ายจะสามารถสร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แล้วทำให้เธอได้ไปต่อบนสังเวียนนี้หรือไม่คำตอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลงานของเธอในช่วงหน้าสนับสนุนโดย New Corolla Altis So Excited EverNew 3 เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664 ไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงศึกชิงแชมป์สายที่3ของ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายปราศสาวเหนือแนวฟิวชั่นทำคะแนนออกนำไปก่อนในครึ่งแรกทำให้ครึ่งหลังนี้เธอจะต้องเป็นฝ่ายร้องตั้งโจทย์อีกครั้งซึ่งอาวุธที่เธอเลือกมาปิดบัญชีเมย์ก็คือเพลงดังฝันฉันใดI'm not afraid to die.
รางก็ยังเป็นปรางคนเดิมรักษามาตรฐานที่สูงไว้ได้เช่นเดิมนี่คือโอกาสสุดท้ายความเสียเปรียบในเรื่องคะแนนความกดดันที่ถาโถมเข้าใส่จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้เธอก้าวผ่านอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้านี้ไปได้หรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลงานของเธอในบทเพลงนี้จะรักหรือจะร้ายใจแล้วนะโอ้โหกรี๊ดกันเต็มปอดเลยเนาะ
ที่บอกว่ามันเนี่ยก็คือความดุเดือดเข้มข้นของศึกชิงแชมป์สายเนี่ยมันโหคือแต่ละคนลงมาแล้วไม่มียอมกันจริงๆโดยเฉพาะคนที่รู้ว่าคะแนนตามอยู่เนี่ยโอ้เห็นมาหลายคนแล้วมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับก็สุดท้ายก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็เป็นฟ้าสีครามนะฮะก็ผีไปหมดแล้วผีไปหมดแล้วนะนะเพราะว่าเพลงสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมหนูอยากร้องต่อไม่ในศึกครั้งนี้ศึกนี้ก็เป็นแบบเมย์ครับซึ่งลักษณะนี้ก็เคยเห็นก็ให้คะแนนตามมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่าเมย์สามารถเอาชนะปางได้ในคะแนนฝั่งผมถ้านะก็คงจะแค่เฉือนๆนะฮะซึ่งกระอักกระอ่วนน่าจะใกล้ๆกันนะครับวันนี้ก็คือมวยมันถูกคู่แหละ มันก็เลยเข้มข้นน็อกกันยากนะสำหรับฝั่งผมนะก็สารภาพเลยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะในใจสำหรับโต๊ะนี้นะฮะลองฟังคอมเมนต์ท่านอื่นดูครับขอบคุณครับเพลงนี้ก็ฟังดูเมย์รีแลกซ์มากขึ้นแน่นอนด้วยโทนของเพลงด้วยแล้วก็ขึ้นมาก็คือมีลูกเล่นเพลงนี้มันก็เหมือนหาความเป็นตัวเองเจอแล้วก็เนื้อไม่ได้ผิดเนาะแค่เพิ่มเนื้อเฉยๆเองเนาะใช่ไหมหรือว่าเราคิดเองแถมให้หรอสิ่งที่ใครเห็นมันต้องเป็นสิ่งที่ใครเห็นนี่หรอกับสิ่งที่กับสิ่งทุกรอบแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ขัดนะคะไม่มีปัญหาหรอกไอ้เบนซ์เปลี่ยนทั้งเพลงเลยโจ๊กไม่น่าพูดนี่มันภาพมันกลับมาหลอนอีกแล้วเนี่ยจำแมนเลยก็ไม่รู้พี่โจ๊กถ้าผมไม่แมนถ้าผมไม่แมนไม่แมนพี่โจ๊กขาคู่เลยเหรอของคนอื่นแต่งมาครบหมดเลยโอ้โหนี่เลือกปฏิบัติมากเลยเข้าใจไงเขาอยากได้ท่อนกับเบนทำแบบนี้ถ้ากับมุกล่ะโอ้จะทำอย่างนี้อีกนะนี่ไงเมื่อกี้เนื้อมีคำว่ากลับเพิ่มขึ้นมาโอเคขอบคุณมากครับพี่พากลับมาด้วยพากลับมีคำว่ากลับนี่ไงฮี่กลับฮี่ขอโทษคนดูทั่วประเทศวันนี้พี่ผมหนักจริงนะครับขออภัยด้วยพี่ป๊อปโอเคนะไปลูกโอเคโอเคกลับมาสู่มีเพิ่มเนื้อนิดหน่อยใช่ไม่อันนั้นไม่ได้แบบน่ากลัวไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเพิ่มฟิลได้สนุกสนานคือเพลงนี้เรามีความสุขกับการได้ดูไปแล้วเรารู้สึกสบายที่ได้ดูแล้วก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆไดนามิกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แค่ระวังเฉยๆว่าบางอันมันแบบสมมติว่าตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉันร้องเต็มใช่ไหมไม่รู้เธอมาแบบไหนเธอจะรักหรือเธอจะร้ายตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนเธอจะดีหรือเธอจะร้ายต้องรอกับฉันนะไม่เข้าใจบางคำมันเบาไปนิดเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นเทคนิคของเมย์ก็ได้แต่ว่าก็ส่วนใหญ่มันก็คือมันกดได้เรื่อยๆกว่าเพลงที่แล้วอ่ะความรู้สึกคือเป็นอย่างนั้นแต่บอกไม่ได้จริงเราว่าสูสีโอ้โหสูสีแหละสำคัญที่สุดก็คือก็อยากจะชื่นชมเมย์ที่เมย์เป็นคนปรับตัวเสมอแล้วเมย์แต่ปรับตัวในที่นี้คือเมย์ก็ยังเป็นตัวของเมย์เองด้วยนะคะอยากให้เมย์เป็นอย่างนี้ต่อๆไปแล้วก็อย่างที่บอกกับทุกคนในทีมเลยคือก็รอฟังซิงเกิลนะคะว่าจะเป็นยังไงของขมคอรอเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแจ้งครับก็อย่างที่
น้องๆบอกกันนะคือการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบสายดาร์กเหมือนกันชนกันดุเดือดแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็กองแสงได้นะครับคนละฟิลเวลากินแล้วจะดีต่อสุขภาพคนละฟิลคลอโรฟิลก็มีความแบบคลอโรฟิลได้พี่คอมอ่ะคือผมว่าวิธีการทำงานของเมย์เนี่ยพอเมย์จะคอนแทคกับคนดูหรือว่าจะสื่อสารเนี่ยเขาทำได้เมย์เป็นคนที่ใจกับสมองมันอยู่ใกล้กันถ้าหัวใจไม่สั่งสมองไม่สั่งมันไม่สามารถทำงานออกมาได้ไม่สามารถจะสื่อสารออกมาได้ก็อยากให้ลองคีปความรู้สึกตรงนี้ไว้แต่อย่างนึงที่สำคัญผมว่าสิ่งที่แก้มพร่ำบอกมาตลอดเวลาว่ามันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียงของเมย์ผมเริ่มเห็นแววเล็กๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้ต้องระวังว่าเราใช้เสียงโทนนี้เยอะมันทำลายเส้นเสียงเรา อยากจะให้ร้องเพลงไว้ได้นานๆ เพราะเราเพิ่งได้มีโอกาสทำซิงเกิลเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโซคูแล้ววงดนตรีที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเนี่ย เรายังมีเวลาในการแบบใช้ชีวิตได้อีกยาวเลยครับผมครับยังก็ฝากด้วยครับแล้วก็ฝากมุกให้ดูแลสายตาด้วยครับครับผมมุกเดี๋ยวมุกเฮ้ยทำไมเล่นอย่างนี้ทำไมเงียบแล้วพอเงียบแล้วมันดูเป็นอีกอารมณ์ไปเลยเขาอึ้งไงฮะเขาไม่คิดว่าคุณจะกล้าอีกครั้งหนึ่งเขาเล่นก็ฮากันดิฮะเอ๊ะอีกแล้วอย่างเงี้ยงั้นลองเล่นใหม่อีกทีเดี๋ยวเขาให้ฮาให้เอาทีดูแลตัวเองด้วยนะครับยังไงฝากมุกดูแลสายตาด้วยนะครับเอาไม่เมื่อกี้ยังเตรียมกันไม่ดีขอทีขอจบไม่เอาโอดเลยหน้าครัวเลยเนี่ยกองเชียร์เยี่ยมมากเลยจังหวะดีดีเนี่ยมันกลายเป็นเงียบแบบโจกเอาอีกแล้วโจกเอาอีกพอเลยทำงานเลยไม่เอาแล้วนะไม่เล่นแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับพี่ป๊อปขอบคุณพี่ป๊อปมากๆครับไม่มีคำไหนเหมาะสมไปกว่าคำว่ามวยถูกคู่อีกแล้วเมย์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งกอบโกยคะแนนไปอย่างล้นหลามสมศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์12สมัยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลงานที่ทำออกไปจะเพียงพอที่จะข้ามกำแพงสูงที่ปรางสร้างขึ้นไว้ได้หรือไม่ศึกนี้สูสีทั้งคู่สมกับเป็นคู่ชิงแชมป์ของ Group of Dance จริงๆตอนนี้ทำได้เพียงแค่อย่างเดียวขึ้นลุ้นผลคะแนนว่าทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังคะแนนของใครจะมากพอที่จะส่งให้ตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนบัลลังก์แชมป์ในสายที่3ได้สำเร็จใครจะคว้าชัยในศึกนี้กลับมาฟังคำตอบช่วงหน้าสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสาย3ของ Street Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวกำลังจะได้ข้อสรุปเมื่อการรีแมตช์ของ2สาวยอดฝีมือเต็มไปด้วยความดุเดือดและเข้มข้นปรางสาวเหนือแนวฟิวชั่นปะทะเมย์สาวร็อกพลังสูงซึ่งทั้งคู่จะต้องร้องคนละ2เพลงโดยจะนำคะแนนจากทั้ง2เพลงมารวมกันใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะได้เป็นแชมป์สายและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีและในครั้งแรกปรางได้คะแนนออกนำไปก่อนจากคะแนน2ใน3ของคณะกรรมการทำให้ครึ่งหลังในวันนี้ผู้ที่มีคะแนนนำอย่างปรางจะต้องลงมาตั้งโจทย์อีกครั้งและผลงานที่ออกมาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมตามมาตรฐานในขณะที่เมย์มีความเสียเปรียบเรื่องคะแนนของครึ่งแรกแต่เธอก็ไม่ถอดใจลุกขึ้นสู้ด้วยเพลงสนุกๆกอบโกยคะแนนจากกรรมการไปอย่างล้นหลามในคะแนนตัดสินเราจะทำการรวมจากผลงานของทั้งสองเพลงคะแนนของใครจะมากพอที่จะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ของสายที่3บทสรุปทุกอย่างรออยู่แล้วเราอย่ารอช้าไปลุ้นผลการตัดสินพร้อมๆกันได้เลยครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตัดสินนะครับของ Stage Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวศึกครั้งนี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์สายที่3นะครับและผู้ที่ได้แชมป์จะเข้าไปรอคู่ต่อสู้ซึ่งต้องเป็นแชมป์สายที่4ทันทีนะครับทั้ง2คนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆอันนี้ต้องขอชมเชยเลยนะครับและแมตช์นี้เนี่ยถือเป็นการรีแมตช์ด้วยระหว่างเมย์กับปราง
ตอนที่เจอกันสมัยที่ขมคอกำลังเดินทางสู่แชมป์12สมัยเนี่ยตอนนั้นเมย์ทำสำเร็จเมย์ได้เรียกเอาพลังแฝงที่มีอยู่ท็อปฟอร์มพอดีทำให้สามารถเอาชนะปรางไปได้แต่วันนี้ครับผลการแข่งขันในครึ่งแรกที่ผ่านไปเมื่อวานเนี่ยปรางออกนำอยู่เล็กน้อยและตอนนี้ครับผลการตัดสินอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับคะแนนแรกนะครับเป็นคะแนนจากคุณโจ๊กโซคูเครียดและผู้ที่ชนะนะครับในสายตาคุณโจ๊กนะครับเอาชนะไป57ต่อ45แต้มกด12แต้มกดที่ห่างกันอยู่นะครับเมื่อกี้หมดรอเลยโอ้เมื่อกี้ทำได้ถ้าชนะกันก็เฉือนนิดเดียวนี่เฉือนกันไปถึง12แต้มกดด้วยกันคำทำนายพังเละเทะและผู้ที่คุณโจ๊กตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือคุณร้องไทยชัดเจนเลยแข็งแรงมากโอ้มันเขียวอย่างเดียวเลยก็เป็นแบบเมย์ครับก็ให้คะแนนตามมาตรฐานมวยมันถูกคู่อ่ะเข้มข้นน็อกกันยากคือคุณเรามาลุ้นกันต่อในคะแนนที่2นะครับเป็นคะแนนจากพี่ป๊อปปองกูลคะแนนนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเป็นชื่อเมย์อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเมย์จะย้ำแค้นปรางได้สำเร็จและคว้าตำแหน่งแชมป์สายที่3ทันทีแต่ถ้าเป็นปรางแน่นอนครับเราต้องลุ้นกันต่อในคะแนนสุดท้ายนะครับคะแนนที่2นี้จากพี่ป๊อปปองกูลนะครับผู้ที่ชนะเอาชนะไป52ต่อ45แต้มกดครับห่างกันอยู่7แต้มกดซึ่งถือว่าไม่ได้มากเลยนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นผลรวมจากทั้ง2เพลงและผู้ที่พี่ป๊อปตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือคุณผมว่าทำได้ดีกว่าอันแรกความสมบูรณ์แบบของมันโฟลสำหรับผมนะเมย์เป็นคนที่ใจกับสมองมันอยู่ใกล้กันถ้าหัวใจไม่สั่งสมองไม่สั่งมันไม่สามารถทำงานออกมาได้คุณปรางครับดุเดือดสมคำว่าการชิงแชมป์สายที่3จริงๆนะครับในเมื่อคะแนนออกมาเสมอกัน1ต่อ1นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมาตัดสินกันที่คะแนนสุดท้ายและคนที่ชนะในสายตาของแก้มนะครับเอาชนะไปโอ้โห48ต่อ47แต้มกดครับพี่โจ๊กหนูบอกแล้วมันใกล้เคียงมากไม่รู้เลย1แต้มกดเท่านั้นและนี่คือผลรวมแต้มกดจาก2เพลงด้วยนะครับ2เพลงเดี๋ยวอะไรอ่ะเอออะไรเราอ่ะเราหูอะไรดังขนาดไหนเฉือนอ่ะเฉือนเออไม่เฉือนเหมือนคุณหรอกไอ้อย่างเงี้ยเรียกเฉือนไอ้12อ่ะไม่เรียกเฉือน
1แต้มกดเท่านั้นที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าแชมป์สายที่3ไปครองนะครับและผู้ที่แก้มตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือและตำแหน่งแชมป์สายที่3เป็นของคุณคุณอยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอแม้คำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไปน้องนำเพลงที่เข้ากับเทคนิคของตัวเองแล้วอารมณ์ได้ดีสำหรับเพลงนี้ทำไมชอบกว่าเพลงที่แล้วก็ไม่รู้มันพอดีมันสวยงามแล้วมันก็เข้ากับการที่ปรางนำเสนอด้วยได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้ตัวเราเองเราเข้าใจกับเพลงนี้ว่ามันคือเพลงที่สามารถเรียกคะแนนได้ตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้จะมาแบบไหนเธอจะดีหรือเธอจะร้ายคือเพลงนี้เรามีความสุขกับการได้ดูไปแล้วเรารู้สึกสบายมีลูกเล่นอะไรต่างๆคือมันกดได้เรื่อยๆกว่าเพลงที่แล้วและตำแหน่งแชมป์สายที่3เป็นของคุณคุณปรางครับสุดท้ายแล้วศึกที่ดุเดือดมากๆอีกครั้งหนึ่งของ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยว1แต้มกดที่เฉือนกันเป็นของปรางนะครับอย่างที่บอกไปคือใกล้เคียงกันมากในส่วนของความสามารถที่เขานำเสนอในรูปแบบของตัวเขาเองมันอยู่แค่ว่าใครนำเสนอได้มากกว่ากันแล้วใครผิดพลาดได้น้อยกว่ากันคือภูมิใจเธอค่ะที่ทำกันมาทุกๆคนเลยไม่ใช่เฉพาะ2คนนี้ทุกคนที่เข้ามาในรายการนี้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำเพราะว่าพวกคุณได้นำเสนอสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆกันออกมาจริงๆอะค่ะแก้มเองแก้มก็ภูมิใจที่ได้นั่งตัดสินทุกๆคนทุกๆรอบจนทุกวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนคลับของขมคอน่าจะมีต้องเสียน้ำตากันบ้างแล้วเนาะเมย์ครับวันนี้เมย์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับปรางรู้สึกอย่างไรอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนบ้างเช่นครับก็ดีใจมากค่ะที่ได้กลับมายืนอยู่ที่เวทีนี้ครั้งแล้วก็สิ่งที่ทำให้หนูว่าพัฒนาค่ะก็พวกบอกมาตลอดว่าเป็นกรรมการ3ท่านนี้ค่ะคือหนูพัฒนาได้เพราะเขาจริงๆเพราะว่าหนูไม่เคยไปเรียนร้องเพลงหรือไปที่ไหนเลยตอนนี้คือแบบมันทำให้หนูคอมพีทในหลายๆอย่างค่ะแล้วก็จะกลับไปแก้ไขแล้วก็จะกลับไปรักษาให้มันแบบเสียงวันนี้ขึ้นนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะอยู่บนเส้นทางสายนี้ตลอดไปโอ้โหน่ารักมากปรบมือเป็นกำลังใจให้เมย์หน่อยครับเอาล่ะศึกในครั้งนี้ศึกล้างตาในครั้งนี้จะเป็นเมย์ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่พี่เชื่อว่าเมย์ไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่ามองไปแล้วคนที่เอาชนะเมย์ได้ก็ฝีมือเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วและอย่างที่เราเห็นกันดีนะครับเฉือนกันแค่1แต้มกดเท่านั้นวันนี้เมย์ทำดีแล้วแต่มันขาดไปอีกแค่1เขียวเท่านั้นเองต้องขอเชิญเมย์ลงจากเวทีครับที่สุดปรางก็สามารถล้างแค้นเมย์ได้สำเร็จส่งผลให้เธอก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ในสายที่3และเข้าไปรอสู้ต่อในรอบต่อไปพรุ่งนี้ถึงเวลาของการแข่งขันในสายที่4ซึ่ง1ใน4คนนี้ต้องมาต่อกรกับปรางนำโดยเอร็อกรุ่นเก่าสายโหดเสียงสูงส้มโอสาวไร้พ่ายผู้มาพร้อมกับอาวุธครบมือส
ซอนยาสาวใหญ่สายอารมณ์กับพลังด้านบวกมัดสาวร่างเล็กอาวุธเด็ดคือเพลงอารมณ์นี่คือสายที่รวบรวมนักสู้ประสบการณ์สูงมาห้ำพันกันโดยเฉพาะการต่อสู้ดุเดือดไม่แพ้สายอื่นแน่นอนใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่บนจุดสูงสุดของสายนี้และเข้าไปสู้ฟัดกับปราบในรอบต่อไปต้องติดตามกับ Step Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวถ้าคุณมีความฝันเหมือนพวกเขาเหล่านี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบนี้นี่คือโอกาสของคุณ Step Fighter ไปหมู่สู้ฟัดเปิดออดิชั่นแล้วถ้าคุณมีทีมที่เจ๋งเสียงดีมีความมั่นใจเวทีนี้พร้อมเปิดโอกาสให้กับคุณเปิดออดิชั่นประจำเดือนมกราคมในวันเสาร์ที่14และ21มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นที่อาคาร GMM Grammy Place ชั้น16แชมป์ทีมต่อไปอาจเป็นคุณ